ครูพลเกอร์มาซ้อมตีทวนรังโจมอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญของอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็คือเป็นวันบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งเป็นวันสำคัญประจำอำเภอวิเชียรบุรีนะคะวันนี้ก็ชาวบ้านพี่ๆน้องๆนะคะก็มาร่วมกันซ้อมรำเต็มไปหมดเลยนะคะการซ้อมรำให้สวยงามและพร้อมเพียงกันนะคะโดยพี่แอดนะคะอาจารย์ศรีสเวช9 พร้อมพร้อมจังหวัดมือ9 4เข้าหาตัวนะคะมือเข้าหาตัวนะคะ9 9 4ก่อน4 5เนี่ยมืดตื้อเลยโอ้โหสวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรนะคะนางรำก็มากันเต็มเลยวันนี้เป็นวันจริงนะคะเมื่อวันเราซ้อมค่ะเดี๋ยวเราไปดูนางรำกันนะคะนี่ก็คือหน้านางรำของเรานะคะนี่นางรำของเรานะคะนี่จะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยเหมือนกันหมดเลยนะคะเอาหันมาได้แล้วหันมาได้แล้วซื่อๆค่ะนี่เราออกมาแล้วโอเคนานๆค่ะนานๆที่นางรำเจ้าเดิมหน้าเก่าๆนะคะหน้าเดิมๆเลยนี่พี่ตู่นะคะแม่สิ้นใจงานคุณจะสู้เองนะคะหน้านางรำเรานะคะอันนี้หน้าคุณครูกาญจนานะคะนี่กาญจนาก็มาร่วมรำด้วยนะคะโอ้ยสวยหล่อทุกคนเลยนะคะแบบใครนะไหนสวยด้วยนี่นะคะมกราจำได้ไหมจริงเราต้องบวงใช่ไหมล่ะตอนนี้เรายังไม่นี่ก็นั่นลงนะคะนิดหน่อยนี่นักร้องนะคะนี่นักร้องนี่นั่นลงเลยคองแอประวัติความเป็นมาของลำโจงนะคะลำโจงหรือเรียกว่าอีกอย่างว่าลำโทนเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ถือกำเนิดกันมาเป็นเวลาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาร่วม200-300 ปีนะคะซึ่งสมัยก่อนชาวเมืองวิเชียรบุรีมักจะติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาโดยอาศัยลำแม่น้ำป่าสักจึงได้นำเอาเครื่องดนตรีประเภทกลองโทนท้องรวมทั้งท่วงท่าลำจากการลำวงลำกองยาวหรือลิเกของภาคกลางแล้วคิดดัดแปลงท่าลำใหม่นะคะตามภูมิปัญญาประยุกต์เข้ากับการดำเนินการชีวิตประจำวันของตนหน้าแล้งยามว่างเว้นจากการทำนาทำไร่หนุ่มสาวจะต้อนวัวต้อนควายออกจากคอกเข้าไปแลกเล็มหญ้ากินน้ำตามทุ่งไร่ทุ่งนาพอวัวควายอยู่แล้วจะแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะต้อนวัวต้อนควายกลับบ้านทำให้เกิดท่าไล่ลำยืนย่างอย่างช้าๆมีกองโทนและของคอยตีเป็นจังหวะจงจะจงสึ่งจงจะจงสึ่งเจ็ดเที่ยวนะคะต่อมาภายหลังจัดทำพิธีกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีกุราตีไม้กับรำโจงเรามารำโจงถวายพระองค์ท่านนะคะเราจะทำกันทุกปีเลยค่ะปกติเราจะทำกันวันที่25 มกราคมนะคะแต่ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้เราต้องเลื่อนมาเป็นวันนี้นะคะวันที่6กันยายนนะคะเดี๋ยวครูพจน์นะคะจะพาไปไหว้พระองค์ท่านนะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะคะนี่นะคะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ชาวอำเภอวิเชียรบุรีเคารพสักการะนะคะขอพรสิ่งใดก็สมหวังนะคะพระองค์ท่านชอบรำโจงมากเลยค่ะเราก็เลยต้องมารำถวายทุกปีนะคะคาถาบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวรนะคะบูชากันได้นะคะบรรยากาศในงานนะคะ